ไมบาซินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานับว่าเป็นการอำลาทีมชาติที่ไม่สวยสักเท่าไหร่สำหรับคาริมเบนเซม่าดาวยิงตัวเก่งแห่งค่ายเรอัลมาดริดเจ้าของรางวัลบอลลงดอเพราะว่าไม่ใช่แค่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมในบอลโลกครั้งนี้แต่ยังมีข่าวเกาเหลากับเดชองกุนซือทัพตราไก่รวมไปถึงปฏิเสธคำเชิญของมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการมาชมนัดชิงชนะเลิศเวิลด์คัพอีกด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับเบนเซม่าทำไมเรื่องราวจะกำลังดีๆในทีมชาติกลับต้องมาผิดใจกันอีกครั้งถึงขั้นประกาศรีทายเลิกรับใช้ชาติวันนี้เรามาเจาะประเด็นนี้กันครับต้องบอกว่านี่เป็นวาระแห่งชาติฝรั่งเศสกันเลยแหละครับสำหรับการเรียกตัวคาริมเบนเซม่ากลับมาติดธงอีกครั้งนะครับเมื่อครั้งต้องลงเล่นในศึกยูโร2020เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวต้องมีเอี่ยวกับคดีแบล็กเมเซ็กเทปของมาติเยอร์วาบูเอน่าเพื่อร่วมชาติตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปี2015จนเขาหลุดทีมชาติฝรั่งเศสไปอย่างยาวนานแต่หลังจากที่คาริมเบนเซม่าได้เคลียร์ใจกับเดชองเรียบร้อยพร้อมกับโชว์เห็นศักยภาพว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกกับการเล่นกับเรอัลมาดริดหลังพี่แกยิงประตูเป็นกอบเป็นกำให้กับทีมตั้งแต่เริ่มซีซั่น 2018 ถึง 2019 ไปจนถึงจบซีซั่น 2020 ถึง 2021 เขาสั่นวัวไปทีลาลิก้าไปทั้งหมด65ประตูซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เดชองนะครับตัดสินใจเรียกตัวเบนเซม่ากลับมาติดทีมชาติลุยทัวร์นาเมนต์ใหญ่อีกครั้งเพราะผลงานของเขามันดีถึงขนาดที่ว่าแฟนบอลส่วนใหญ่เรียกร้องให้ดึงเบนเซม่ากลับมาเป็นการด่วนเพื่อลุยศึกยูโร2020เพราะต่อให้ตราไก่จะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2018แบบไม่มีเบนเซม่านะครับแต่ว่ากันตามตรงดีกรีและความฮอตเหนือกว่าโอลิเวียชิลโรอยู่หลายขุมแน่นอนแม้ว่าฝรั่งเศสจะร่วงตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูโร2020แบบช็อกโลกด้วยการแพ้จุดโทษสวิตเซอร์แลนด์แต่ทว่าเบนเซม่าก็สถาปนาตัวเองอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นกองหน้าที่ทีมจะขาดไปไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากทัวร์นาเมนต์นั้นนะครับเจ้าตัวสันโวไป4ประตูจากการลงเล่น4นัดนับตั้งแต่นั้นมาเบนเซม่าก็กลายเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติฝรั่งเศสมาโดยตลอดแม้อายุจะเข้าสู่วัยเลข3กลางๆเข้าไปแล้วแต่เขานะครับก็เป็นบุคคลสำคัญที่พาทัพตราไก่คว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกมาครองอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการทำไป2ประตูทั้งยิงใส่เบลเยียมและก็เฉือนเอาชนะสเปนในรอบชิงไป2ประตูต่อ1นั่นก็หมายความว่าทําเบนเซม่าไม่เจ็บไม่ป่วยบอลโลกที่กาตาร์นะครับยังไงก็ต้องได้ไปกับฝรั่งเศสแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เดชองตัดสินใจไม่เรียกตัวชิรูมารับใช้ชาติแล้วหรือต่อให้มีชื่อชิรูอย่างไรนะครับยังไงเสียเบนเซม่าก็ยังเป็นดาวยิงเบอร์1ของทีมชาติอยู่ดีซึ่งแน่นอนแหละครับฝรั่งเศสก็หมายมั่นปั้นมือจะป้องกันแชมป์บอลโลกให้ได้เพราะนอกจากเอ็มบัปเป้แล้วนะครับเบนเซม่าก็เป็นอีก1ตัวความหวังที่ทีมต้องการโดยเฉพาะรางวัลบอลดอคนล่าสุดมาการันตีจากการเป็นเดอะแบกพาเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ UCL มาครองได้อยู่แล้วแต่ด้วยโปรแกรมที่เตะกันทียิบสภาพร่างกายของเบนเซม่าอาจจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยหนุ่มๆเขาเริ่มมีอาการบาดเจ็บมารบกวนตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเวลา1เดือนเต็มๆก่อนจะเริ่มบอลโลกแต่ทว่าก็สลัดเลี่ยงท่านแต่อย่างไรก็ตามนะครับเหมือนว่าคาริมเบนเซม่าเจอเรื่องราวเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเพราะว่าแค่อีกไม่กี่อึดใจจะเริ่มบอลโลกจะเริ่มแล้วดันมีอาการบาดเจ็บต้นขาขณะฝึกซ้อมทำให้สุดท้ายนะครับพี่แกก็ต้องถูกส่งตัวกลับไปรักษาที่ต้นสังกัดจนได้แม้ว่าเบนเซม่าจะต้องถอนตัวออกจากทีมชาติแต่ทว่าเดชองก็ไม่ได้เรียกใครเข้ามาเสริมแทนขอใช้25ขุนพลฝรั่งเศสฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อประสบความสำเร็จในเวทีฟุตบอลโลกเหมือนเดิมพร้อมกับมีข่าวลือที่ว่าเมื่อถึงรอบน็อกเอาท์ก็อาจจะได้เห็นคาริมเบนเซม่ากลับมาช่วยทีมเพราะว่าอาการบาดเจ็บใช้เวลาแค่ราวๆ 2-3 สัปดาห์เท่านั้นและในความที่เบนเซม่ายังอยู่ในลิสต์รายชื่อลงทะเบียนทำให้แฟนๆตราไก่แอบลุ้นว่าจะได้เห็นดาวยิงจากเรอัลมาดริดกลับมาช่วยทีมเพราะมันทำให้ฝรั่งเศสมีอาวุธหนักเพิ่มมากขึ้นบวกกับการฟื้นฟูปัญหาการเลี่ยงของเจ้าตัวก็เป็นไปได้ดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่มีวี่แววว่าเบนเซม่าจะกลับคัมแบ็กมาช่วยฝรั่งเศสในรอบล็อกเอาท์เจ้าตัวยังเลือกที่จะฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาฟิตสมบูรณ์อยู่ที่สโมสรเรอัลมาดริดจนกระทั่งการมาถึงของนัดชิงที่ฝรั่งเศสผ่านมาป้องกันแชมป์กับอาร์เจนตินามีรายงานออกมานะครับว่าเบนเซม่าอาจกลับมาช่วยทีมชาติฝรั่งเศสจริงๆในนัดชิงชนะเลิศที่พบกับอาร์เจนตินาแต่ทว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นเพียงข่าวลือมีหนำซ้ำยังเป็นการสร้างรอยร้าวระหว่างเบนเซม่ากับเดชองอีกด้วยแน่นอนว่าในใจของเบนเซม่านะครับต้องการจะกลับมาช่วยทีมชาติฝรั่งเศสยิ่งเป็นแมตช์ชิงโทรฟี่ใครบ้างล่ะจะไม่อยากสัมผัสเกมใหญ่ระดับโลกขนาดนี้ยิ่งร่างการเล่นทีมชาติมานานยิ่งทำให้เบนเซม่ามีความกระหายมากขึ้นแต่มันก็มีรายงานคู่ขนานระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่เดชองจะเรียกเบนเซม่ากลับมาเพราะว่ามันดูไม่แฟร์กับนักเตะคนอื่นดังนั้นคนเดียวที่จะตอบคำถามนี้ได้ดีก็คือเดชองและเบนเซม่าก็คงจะรอคำตอบที่ชัดเจนจากปากโค้ชเขาทำให้บรรดาสื่อมวลชนนะครับก็ไปจี้ถามเดชองถึงเรื่องว่ามีโอกาสไหมที่เจ้าของรางวัลบอลดออย่างเบนเซม่าจะกลับมาช่วยทีมชาติในนัดสำคัญที่เจอกับฟ้าขาวซึ่งเดชองนะครับรู้สึกกับหงุดหงิดคำถามนี้ก็จะตอบว่าผมอยากให้เปลี่ยนไปเป็นคำถามต่อไปผมขอโทษด้วยซึ่งคำตอบของเดชองนะครับอาจจะทำให้เบนเซม่ารู้สึกไม่พอใจก็เป็นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เบนเซม่านะครับได้โพสต์คลิปพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าความทะเยอทะยและหลังจากที่เดชองให้สัมภาษณ์ไม่นานเบนเซม่าก็ออกมาโพสต์ภาพผ่าน IG ส่วนตัวพร้อมแคปชั่น3คำเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลเป็นไทยก็ประมาณว่ากูไม่สนใจจากประโยคดังกล่าวก็พอเดาได้เลยครับว่าอารมณ์ของเบนเซม่า
าเป็นเช่นไรเขาคงไม่ชอบใจกับคำพูดของโค้ชและมันก็อาจจะเป็นชนวนที่ทำให้ทั้งคู่เกิดปัญหาแตกหักกันเพราะว่าในนัดชิงชนะเลิศนะครับเอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้เชิญเหล่ายอดแข้งที่มีอาการบาดเจ็บมาชมนัดชิงแบบติดขอบสนามซึ่งป๊อกบากับเอ็นโกโลกองเต้ต่างก็ตอบรับคำเชิญแต่ทว่าเบนเซม่ากลับตอบปฏิเสธทันควันหนึ่งโดยเขาไม่ชอบหน้าเดชองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งมันก็มีการขุดคุยนะครับว่าสาเหตุที่เบนเซม่าแตกคอกับเดชองไม่ใช่แค่ไม่เรียกตัวมาเล่นนัดชิงแต่ทว่ามันมีรอยร้าวที่เดชองนะครับรีบส่งตัวเบนเซม่ากลับมายังสโมสรทั้งที่ไม่ได้บาดเจ็บหนักและเกมนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มที่เจอกับออสเตรเลียจะเกิดขึ้นในอีก2วันดังนั้นเมื่อเดชองไม่เห็นความสำคัญก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องรับใช้ทีมชาติคืนจะไปรอฟุตบอลโลกอีก4ปีข้างหน้าก็กลัวสังขารจะไม่อำนวยทำให้เขานะครับเลือกวันที่19ธันวาคมซึ่งเป็นวันเกิดอายุครบ35ปีประกาศรีทายทีมชาติฝรั่งเศสโดยระบุว่าผมใช้ความพยายามและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจนหล่อหลอมเป็นผมในทุกวันนี้และผมก็ภูมิใจกับมันผมเขียนเรื่องราวของผมและเรื่องของผมกับทีมชาติฝรั่งเศสจบแล้วเบนเซม่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดหากเป็นระดับสโมสรพี่แกคว้ามาหมดลาลิก้าสเปนฟุตบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็คว้ามาได้5สมัยแต่ทว่ากับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเขาไม่ได้อยู่ในชุดที่ตราไก่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2018มาครองแต่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่เบนเซม่าติดทีมชาติฝรั่งเศสครั้งแรกเมื่อปี2007เขาลงเล่นให้กับมาเลเบอร์ไปทั้งสิ้น97นัดซันโวไป37ประตูอยู่ตารางดาวสันโวอันดับ5ตลอดกาลส่วนเกียรติประวัติในนามทีมชาติก็มีเพียงการคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อปี2021ฟุตบอลโลก2014ที่เจ้าตัวเคยเล่นก็ยิงได้3ลูกแต่ก็ต้องจอดไปในรอบ8ทีมสุดท้ายในขณะที่ยูโร2016กับฟุตบอลโลก2018ไม่ถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติจากคดีเอี่ยวเซ็กเทปของวันบูเอน่านั่นก็หมายความว่าเบนเซม่าต้องอำลาทีมชาติฝรั่งเศสไปแบบเงาๆดูไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีมากเท่าไหร่หากเทียบกับเกียรติประวัติที่เขาสร้างขึ้นมาอย่างยาวนานกับเรอัลมาดริดนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลฟิลฟาวเอิบนิวยามาคนแรกเราได้เด้อไมบาซินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา